อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวดาราเฝ้าระวังอาการหลังอยู่ใกล้ชิดกับแมทธิวดีนก่อนเผยป่วยโควิด-19จากกรณีที่พิธีกรดังนะครับแมทธิวดีนได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าตนเองป่วยติดเชื้อโควิด-19ทำให้กลุ่มนักแสดงหลายคนที่อยู่ใกล้ชิดกับแมทธิวดีนแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเปิดเผยว่าได้อยู่ใกล้ชิดในระยะเวลา 4-5 วันที่ผ่านมาอาทิอาร์ตพสุทธิ์กระแตสุภักษรทันธนากรณัฐเทพหัสดินและเต้นันทไสนะฮะด้านกระแตสุภักษรหนึ่งในบุคคลที่ได้พบกับแมทธิวดีนได้บอกว่าเริ่มกักตัว14วันณตอนนี้กระแตและทุกคนในบ้านสบายดีค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนและณัฐเทพหัสดินนะครับบุคคลที่ได้ไปต่อยมวยที่ค่ายของแมทธิวก็เผยว่าอัปเดตนิดนึงนะครับเนื่องจากผมเข้าข่ายกลุ่มคนสุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เพราะเพิ่งไปเจอกับแมทธิวในวันเสาร์ที่7มีนาคมที่ผ่านมาโดยได้ไปซ้อมมวยที่ค่ายคงสิทธามาเบื้องต้นผมยังไม่มีอาการไข้ขึ้นไอแห้งมีเสมหะหรือปวดกล้ามเนื้อแต่อย่างใดนะครับและในวันที่ได้เจอพี่แมทธิวก็ไม่ได้มีการสัมผัสตัวพี่แมทธิวโดยตรงยกมือไหว้สวัสดีทักทายเฉยๆตอนนี้ผมได้ปรึกษาบุคลากรนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาแล้วได้รับคำแนะนำว่าหากยังไม่มีอาการบ่งชี้ว่าติดเชื้อก็ยังไม่จำเป็นต้องไปตรวจเนื่องจากเชื้ออาจยังฟักตัวนะครับและผลออกมาจะเป็นลบนะฮะดังนั้นตอนนี้ผมจึงต้องรับผิดชอบด้วยการกักตัวเองอยู่ที่บ้านดูอาการก่อน14วันระหว่างนี้ผมได้ติดต่อกับผู้จัดการนะครับให้แจ้งกับทางกองถ่ายที่ผมเพิ่งไปถ่ายมาหลังวันเสาร์ที่ผ่านมามีทั้งหมด3กองนะครับคือกองรักแรกพบพูดรัติการและเรยารวมถึงผู้ที่ได้พบเจอผมทั้งหมดให้เฝ้าระวังตัวเองเรียบร้อยแล้วโดยผมจะหยุดทำงานและไปกองถ่ายนับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26มีนาคมเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงกับทุกคนที่ผมต้องพบเจอและทำงานด้วยผมต้องกราบขออภัยทางกองถ่ายและนักแสดงทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยและหวังว่าผมและทุกคนจะปลอดภัยดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมจะคอยรายงานความคืบหน้าให้ทุกคนทราบเรื่อยๆนะยังไงตอนนี้มีอะไรติดต่อกันทาง LINE หรือโทรศัพท์คุยกันได้ขอขอบคุณสำหรับทุกความห่วงใยจากทุกคนด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับฝากพีนิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวสเตชั่นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ